สิทธิชัยซ้อมเข้มศึกกอรี่65น้ำหนักเกินแค่โลเดียวความคืบหน้าศึกกอรี่65ที่เมืองอูเทรนประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันศุกร์ที่17พฤษภาคม2562ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมถ่ายทอดสดช่องทูสปอร์ต SD ราวตี2เช้าตู่เวลาไทยวันเสาร์ที่18พฤษภาคมศกนี้คู่เอกร่วมของรายการคิวเลอร์คิดสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกกอรี่รุ่นไลท์เวทพิกัดไม่เกิน70กิโลกรัมจะป้องกันตำแหน่งครั้งที่6กับมารัตกิโกเลียนคู่ปรับเก่าชาวอาร์เมเนียรายงานล่าสุดเมื่อวันพุธที่15พฤษภาคม2562จากโรงแรมสไตล์เบอร์เกอร์แอร์พอร์ตในนครอัมสเตอร์ดัมสิทธิชัยยังคงตื่นเช้าออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายผ่านในห้องฟิตเนสใช้เวลาชั่วโมงครึ่งจากนั้นอาบน้ำทานอาหารเช้าถึงช่วงบ่าย5โมงเย็นอาซิดนาบิเทรนเนอร์อเมริกันพาไปซ้อมที่แอตตากิยิมทางย่านตะวันตกของอัมสเตอร์ดัมโดยมียาซีนเด็กหนุ่มลูกครึ่งดัตช์มุสลิมขับรถมารับส่งใช้เวลาเดินทางราว20นาทีเมื่อถึงโรงยิมจึงวอร์มร่างกายด้วยการวิ่งสายพานครึ่งชั่วโมงจากนั้นล่อเป้า3ยกกับอาจารย์จักริตสิทธิ์2พี่น้องเทรนเนอร์คู่ใจท่ามกลางความสนใจของผู้มาฝึกซ้อมมวยในโรงยิมจำนวนมากกว่า100คนมีเน็ตเบเกอร์นักชกอเมริกันเพื่อนสนิทของเมย์สิทธิชัยเดินทางร่วมมาซ้อมด้วยกันโดยมีสื่อมวลชนติดตามมาทำข่าวเมย์ด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวชื่นชมและเผยว่าพวกตนจดจำสิทธิชัยแชมป์โลกคนดังได้เป็นอย่างดีเพราะติดตามชมการชกในทีวีหลายไฟเมื่อครั้งเดินทางมาต่อยในยุโรปหลังจากการซ้อมสิทธิชัยทดสอบน้ำหนักเกินพิกัด70กิโลกรัมอยู่เพียงแค่ 1.1 กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวและทีมงานเผยเป็นเรื่องปกติเพราะการชกในรุ่นไลท์เวทนี้ตนมักเสียเปรียบคู่ชกต่างชาติอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องปกตินั่นเอง